สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับส้มโออีกแล้วนะคะที่อีซูซูแสงฟ้าสามโคกปทุมธานีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาชมรถนะคะที่กำลังรอส่งมอบคันนี้นะคะอีกหนึ่งคันเป็นรุ่นแคปโฟ 1.9 นะคะตัว S นะคะซึ่งเปลี่ยนแม็กซิ่งมาแล้วและจัดส่งมาแล้วนะคะกับโปรโมชั่น 39,900 บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ารถคันนี้แต่งไปแล้วสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวส้มโอจะพาไปชมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาชมคันนี้นะคะที่กำลังจะรอส่งมอบอยู่นะคะเป็นรถรุ่นแคปโฟ 1.9 DDIS ของเรานั่นเองค่ะกับคันนี้นะคะพิเศษนิดนึงเขาก็จะได้ทำการเปลี่ยนล้อแม็กเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็จะทรงหน้า2หลัง3นะคะให้ลูกค้าด้วยเดี๋ยวจะพามาชมนะคะว่าเขาใส่ยางสเปคไหนแล้วก็ล้อแม็กแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของกระจังหน้าเขาก่อนนะคะกระจังหน้าของเขานะคะในส่วนของยูสุตัวใหม่นะคะก็จะเป็นกระจังแบบนี้นะคะเป็นเขี้ยวกุดแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้นะคะ2ชั้นแบบนี้เลยค่ะไฟนะคะของรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น S เขาก็จะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะด้านล่างของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้กับช่องตรงนี้นะคะแต่ตัวนี้ลูกค้านะคะเลือกที่จะยังไม่ได้ใส่นะคะแต่ก็สวยงามเลยทีเดียวค่ะในส่วนของด้านในด้านหน้าของเขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายแคปล่าให้แบบนี้นะคะในส่วนทางด้านในประมาณนี้ค่ะนี่นะคะด้านข้างในส่วนของล้อของเขานะคะล้อของเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนมานะคะให้ลูกค้าด้วยนะคะคันนี้ใส่เป็นยาง TE37ใส่เป็นล้อนะคะ TE37 นะคะขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง255/50R18 นั่นเองค่ะแล้วก็ได้ทำการนะคะจัดทรงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของทางด้านข้างคันนี้นะคะใส่เป็นฟิล์มออกตาเขียวๆนะคะแล้วก็เลทประมาณใสนิดนึงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะในส่วนของสีฟิล์มเราก็ใส่ในอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ติดกันสาดนะคะไปให้ลูกค้าด้วยนะมาในส่วนทางด้านในนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นคอนโซลหน้าสีดำแบบนี้ค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาของเขาจะเป็นแบบ6สปีดนะคะแล้วก็มีวิทยุนะคะแล้วก็แอร์เป็นแบบแมนนวล นะคะในส่วนของพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยแผงด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเดี๋ยวพาไปดูด้านคนขับนะคะอุ้ยรอส่งมอบรอส่งมอบกันแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้ากำลังเคลียร์เรื่องเอกสารกันอยู่นะคะเดี๋ยวพามาชมภายในอีกทีนึงนะคะด้ามจับของเขานะคะที่เปิดประตูของเขาในรุ่นของตัว S ก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็หันด้านในอีกทีนึงนะคะด้านในของเขาก็จะเป็นวิทยุนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบเรียบๆนะคะตัวนี้จะไม่มีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะที่เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็รองรับกับสรีระได้ดีทีเดียวค่ะในรุ่นของตัว S นะคะแผงด้านข้างประตูของเขาก็จะใช้เป็นระบบควบคุมเปิดปิดกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะแล้วก็เปิดปิดกระจกด้านข้างนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนทางด้านหลังของเขาด้านหลังของเขาก็จะค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะแบบนี้เลยกว้างขวางนะคะในรุ่นของแคป 4S ของเรานะคะด้านกระบะท้ายนะคะคันนี้เราก็มีกระบะไลเนอร์ให้นะคะแล้วก็ไฟท้ายของรุ่น S นะคะก็จะเป็นไฟธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็ด้ามเปิดของเขาก็จะเป็นสีดำนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ใส่กันชนท้ายนะคะแต่ว่าพิเศษนิดนึงถ้าสมมุติว่าของพอดีเนี่ยก็จะเป็นแถมในส่วนของตัว
้ำหลบป้ายทะเบียนให้นะจ๊ะนี่เป็นยังไงกันบ้างคะกับ Cab 4Sแบบนี้นะคะแต่งซิ่งแบบนี้สไตล์แต่งซิ่งแบบนี้นะคะเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่นราคาย่อมเยาสบายกระเป๋านะคะอยู่ที่ 39,900 บาทเท่านั้นเราเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าแล้วก็จัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะคะสามารถทักมาที่เพจอีซูซูส้มโอโปรโมชั่นดีที่สุดได้นะคะหรือเบอร์0959564239นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะในการออกรถไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าลูกค้าที่ติดเครดิตลองมาคุยกันก่อนว่ามีทางออกเดี๋ยวเราหาทางออกร่วมกันนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะสำหรับงานนี้เลยไม่ได้มาไม่อยากเอาเมียมาเลย